ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับทุกวันเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งขอไปที่เลทไปนิดนึงนะครับก็มาพบกับแอดท็อกไลฟ์แบบนี้แหละครับฝากขออนุญาตติดตามนะครับได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากที่เพจ Facebook อันนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครมี YouTube Channel นะครับก็สามารถตามไปกด Subscribe ได้ที่ YouTube Channel ได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาจริงๆน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนกันนะครับแต่แวะเวียนเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดี 7-8 คนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะมาถึง 20-30 แล้วนะมีวันนึงคุยเรื่องอะไรไม่รู้ขึ้นไปเป็นหลักร้อยเลยนะครับเพจนี้มันตั้งมาสักพักนึงแต่ผมไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่หลังๆก็เลยตั้งใจจะทำมากขึ้นเพราะว่าแวดวงสื่อหลักมันแย่ลงทุกทีแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณหทัยรัตน์นะครับคุณจูนคุณนัทธิดาคุณจอยนะครับน้องนิมิวนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าจะเป็นบุญคุณมากๆเลยนะครับวันนี้มีเรื่องสำคัญเข้มข้นคือช่วงเนี้ยเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าคงจะหนีแวดวงทางการเมืองหลายๆอย่างไม่ได้เลยนะครับก็จะเอามาเล่ากันอยากให้ฟังแบบค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ชี้เป้าไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับสวัสดีน้องพี่ใหม่นะครับน้องพี่ใหม่สรุปชื่อปีใหม่หรือพี่ใหม่กันแน่ครับอันนี้อยากรู้จริงๆนะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับช่วงนี้การเมืองเราก็เข้มข้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่โอ้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเรามีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นปฏิบัติงานนะยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับต้องรออีกก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมปูพื้นเล่าให้ฟังวันนับจากวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีพี่ชายนะครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์น้องปีใหม่เสร็จแล้วนะสวัสดีไปแล้วนะครับสวัสดีคุณวันวิไลนะครับคุณไอธรัตน์อีกรอบนึงขออนุญาตฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนขออนุญาตรบกวนฝากกดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีคุณน้ำฝนนะครับปกติเนี่ยอันนี้ผมอยากทราบว่าปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูข่าวกันมั้ยครับคือเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอยู่เรื่องนึงช่วงเนี้ยเวลาคนที่สนใจข่าวกับคนที่ไม่สนใจข่าวเนี่ยก็จะมีการรับรู้ต่างกันไปเลยนะฮะกระทั่งสื่อหลักอะไรต่างๆเนี่ยผมทำงานค่อนข้างยากมากนะกับคนที่ชอบดูข่าวกับไม่ชอบดูข่าวบางคนชอบดูละครก็จะชอบดูละครไปเลยนะฮะบางคนชอบดูกีฬาพ่วงกับข่าวบางคนชอบดูข่าวแยกย่อยอีกชอบดูข่าวอาชญากรรมชอบดูข่าวเศรษฐกิจชอบดูข่าวต่างประเทศอันนี้อยากถามเพื่อนๆพี่ๆว่าปกติชอบดูข่าวกันไหมชอบติดตามข่าวกันไหมนะครับเพราะผมเคยนะตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเลยก็จะไม่ตามเลยแต่อยู่ดีๆเริ่มเรียนมาเรื่อยๆมันก็ชอบไปเองแบบนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ไทยรัฐครับสื่อทีวีหลักๆเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็พยายามจะมาเจอทางโซเชียลแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่วัยวัฒน์นะครับสวัสดีนะครับสุดเดียมฝนเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังถึงกึ๋นเลยวันนี้เล่าให้ฟังโอ้ยันวิไลบอกชอบดูข่าวทุกช่องทางเนาะอ๋อชอบไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบข่าวที่เอาอ๋อเรื่องจากโซเชียลมาเป็นข่าวอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน่าจะต้องการข่าวขยายในเชิงลึกแบบนี้นะสวัสดีคุณมาตินด้วยนะครับโอเคผมเล่าแบบนี้ขออนุญาตเริ่มเลยกันละกันนะครับ20ละเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังก้ำๆกึ่งๆกับการมีรัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลเก่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ายังไม่ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งหมดใครทราบบ้างว่ากี่คนครับครม.มีได้กี่คนฮะครม.มีได้ทั้งหมดกี่คนเอ่ยครม.มีได้ทั้งหมด
ามรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับฉบับนี้ย้อนกลับไปก็ตรงกันหลายๆฉบับนั่นแหละครม.มีได้ทั้งหมด36คนคือ36เนี่ยก็จะรวมนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับคือนายก1แล้วนายกไปแต่งตั้งไปเลือกครม.ไปอีก35รวมนายกเป็น36นะนี่แป๊บนึงโอเคครับถูกต้อง36คนแป๊บนึงขออนุญาตจัดที่นั่งก่อนนะโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะโอเคใช่ทั้งหมดมี36คนถูกต้องเลยเดี๋ยวไว้หลังเอารางวัลมาแจกมีเสื้อเต็มไปหมดเลยนะครับ36ครับไม่ใช่35แต่36เนี่ยคือไม่เกิน36คนนะฮะค้างไว้แค่ตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อวันพุธหรือพฤหัสบดีลืมแล้วผมจำไม่ได้ที่ผมเล่าเรื่องครม.ที่บอกพิธีวิเคราะห์กับเรื่องครม.เนี่ยนะครับแล้วก็เล่าไล่เรียงลำดับให้ฟังว่าจดไหนน่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่กระทรวงนึงคือกระทรวงเกษตรเนี่ยชื่อเต็มว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะข่าวปาล์มน้ำมันยางนู่นนี่เขาดูแลหมดเลยเรื่องของปุ๋ยเคมีวิทยาศาสตร์อินทรีย์นู่นเนี่ยเขาดูแลหมดเลยนะครับปรากฏว่าผมก่อนผมจะเล่าต่อไปมีใครสังเกตหรือว่าตามเรื่องนี้บ้างไหมว่ามันมีจุดผิดปกติอะไรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโควต้ารัฐมนตรีได้มีใครสังเกตไหมฮะได้มีใครสังเกตไหมบวกหนึ่งนายกใช่ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นที่กระทรวงเกษตรจำได้ไหมฮะผมบอกแบบนี้ว่ากระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงเดียวในรัฐบาลใหม่ชุดนี้ค่อยๆไปนะครับกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงเดียวในรัฐบาลชุดใหม่นี้ที่มีรัฐมนตรีทั้งหมดให้เดาเท่าไหร่4คนครับใช่ครับพี่ชายมีทั้งหมด4คนด้วยกันครับมีทั้งหมด4คนมีรัฐมนตรี1มีรัฐมนตรี1คนก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากประชาธิปัตย์คนที่2คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ภรรยาของคุณชาดาไทยเศรษฐ์น้องสาวขออภัยไม่ใช่ภรรยานี่ชาดาไทยเศรษฐ์ก็คือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์อยู่พรรคอะไรครับภูมิใจไทยเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องสำคัญแล้วเดี๋ยวตอบคำถามว่าทำไมต้องมีถึง4คนคนที่3คุณประพัฒน์นิดหนึ่งประพัฒน์โพธสุธนจากพรรคชาติไทยพัฒนาเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็คือพรรคของคุณบรรหารนะและคนที่4ดอกจันร้อยเอกพรหมนัสขออภัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้กองธรรมนัสนี่อีก4คนแล้ว4คนผมให้เดาไปก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นสนุก4คนนี้มาจาก4พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็ไม่น้อยหน้าเขาคือพลังประชารัฐทั้งหมดมี4คนนะครับเป็นกระทรวงเดียวที่มี4คนแล้วผมเล่าต่อว่าเป็นกระทรวงเดียวที่มี4คนไม่พอแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีรัฐมนตรี1แล้วรัฐมนตรีช่วยอีก3คนเนี่ยเล่าแบบเนี้ยเพื่อจะเข้าเรื่องว่าเหตุผลว่าแล้วทำไมมันต้องมีถึง4คนด้วยกันเพราะอะไรวะนึกออกมั้ยฮะมี4คนและเป็น4คนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเนี่ยนะครับผมลบก่อนเตรียมจะเล่าต่อเข้าสู่เรื่องราวเข้มข้นเสียเมามอยแล้วเล่าสู่กันฟังลบนะฮะมี4คนนะค่อยๆจำเป็นไว้ดีๆมี4คน
บางคนถามผมว่าเอ๊ะเขาห้ามไหมว่านู่นนั่นนี่เฮ้ยทำไมรัฐมนตรีช่วยมันมีแค่2คนไม่ได้เหรอนู่นนั่นไม่ใช่ครับในรัฐธรรมนูญจะเขียนเอาไว้เลยนะว่านายกรัฐมนตรีจะไปเลือกครม.มาทั้งหมดแล้วนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทั้งหมดไม่เกิน36คนก็คือรวมนายกไม่เกิน36คนใช่ไหมฮะทั้งหมดมันมี20กระทรวงเนี่ยคือคุณไปจัดสรรเอาเองคุณไปจัดสรรเอาเองมันมี20กระทรวงกับอีก1สำนักนายกรัฐมนตรีผมเล่าแบบนี้จำได้ไหมว่าบางยุคบางสมัยอย่างเช่นรัฐบาลชุดที่แล้วนู่นเนี่ยครม.ประยุทธ์1 2อะไรประมาณเนี้ยจะมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่2คนด้วยกันบางคนก็งงเฮ้ยทำไมมี2คนมาอ้อมแบ่งงานกันแต่บางทีก็มีคนเดียวแล้วแต่เห็นไหมครับบางกระทรวงมีรัฐมนตรีและคนบางกระทรวงมีรัฐมนตรีบวกกับช่วยอีก1บางกระทรวงมีรัฐมนตรี1ช่วย2หรือกระทั่งบางกระทรวงไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลยเหมือนในรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมีเฉพาะรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะบวกลบคูณหารอย่างไรก็ตามทีคือห้ามเกิน36คนแบบนี้นะฮะแล้วเอาตอบคำถามที่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันต้องมีถึง4คนด้วยกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มันมีอะไรดีเนี่ยให้เดาครับที่ผมเคยเล่าเรื่องกระทรวงพลังงานไปจำได้ไหมว่ากระทรวงพลังงานมีก็ประมาณแต่ละปีเท่าไหร่ฮะกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานนะมีอยู่ 2,300 ล้านบาทต่อปีอันนี้โคตรน้อยแต่เล่าไปแล้วว่ากระทรวงพลังงานโคตรน้อยแต่มันมีการแต่งตั้งบอร์ดเข้าไปสู่ปตท.และก็บอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและยังมีการอนุมัติโครงการคืออำนาจในการอนุมัติให้ผ่านไม่ให้ผ่านมันเยอะอันนี้คือกระทรวงพลังงานใช่ไหมทีนี้ผมตั้งคำถามว่าแล้วกระทรวงเกษตรงบประมาณเท่าไหร่เอางบประมาณปีนี้ปีที่ใช้อยู่ในปี62เนี่ยให้เดาอันดับ1คือกระทรวงศึกษาอันดับ2คือกระทรวงมหาดไทยอันดับ3คือกระทรวงการคลังอันดับ4กลาโหมอันดับ5คมนาคมแล้วๆๆกระทรวงเกษตรอยู่เกือบอันดับ10เลยนะครับงบประมาณอยู่ที่1แสนล้านประมาณ 108,000 ล้านบาทนี่คืองบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประมาณแสนกว่าถามว่าเยอะไหมก็จริงๆถือว่ากลางๆนะพอมันกลางๆเสร็จหลายคนตั้งคำถามเฮ้ยงบประมาณมันก็ไม่เยอะนะมันเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมเล่าต่อค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับกิจสวัสดีนะครับกิจฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับทุกคนพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงบประมาณมีอยู่แสนลบไปทำไมประมาณแสนล้านตีสัก18,000ล้านเนี่ยประมาณนี้นะคำถามคือเฮ้ยแล้วทำยังไงวะเนี่ยมีรัฐมนตรี4คนทำไมวะเนี่ยเพราะอะไรวะเนี่ยผมเล่าแบบนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าผมไปเช็คข้อมูลพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรคนไทยที่ไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงมาตรการที่เขาจะช่วยเหลือเรื่องการทำนาเรื่องค่ายางเรื่องเม็ดเงินต่างๆเรื่องค่าปุ๋ยนู่นนั่นนี่ให้เดาว่ามีเท่าไหร่ให้เดามีเท่าไหร่มันมีตัวเลขถึงขนาดนี้ฮะปี60เนี่ยประมาณนะปี60นะพี่น้องเกษตรกรนะประมาณ26เดี๋ยวก่อนจำตัวเลขผิด26ล้านคน26ล้านคนแปลความออกยังไม่พอใช่ไหมครับผมไปต่อแล้วปี62ที่ขึ้นทะเบียนนะพี่น้องเกษตรกรประมาณนะครับประมาณกลมๆ28ล้านคนนะพอจะมองอะไรออกไหมเล่าแบบนี้ว่าเมื่อมันมี28ล้านคนผมเล่าแบบวิเคราะห์ทางการเมืองเลยนะเล่าแบบวิเคราะห์การเมืองนะใครก็ตามล่ะครับพรรคการเมืองไหนก็ตามที่วิ่งเข้ามาดูแล28ล้านคนนี้ได้วิ่งเข้ามาจะนโยบายอะไรก็ตามที4คนเมื่อสักครู่จาก4พรรคการเมืองถ้าคุณดูแลหรือทำได้ดีหรือตั้งใจจะดูแลหรืออะไรก็ตามทีสมมุติว่าทำได้ดีบอกตรงๆว่าคุณได้คะแนนเสียงเนี่ย28ล้านคนเอากลมๆคือถ้าดูแลดีก็คว้าไประดับ28ล้านอันนี้ผมแบบเอาแบบวิทยาศาสตร์นะ
ก็เอาไปเลยก่อนเลย28ล้านเห็นไหมฮะคือเป็นบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทยและก็เป็นบุคลากรระดับ1ใน3ประมาณ130ของประชากรประมาณ70ล้านคนเนี่ยเนี่ยถึงประมาณ28ล้านคนด้วยกันตัวเลขจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปขึ้นทะเบียนรวมถึงไม่ขึ้นทะเบียนด้วยประมาณสัก28ล้านคนได้กลมๆผมไปเช็คข้อมูลตรงนี้มาให้เห็นไหมฮะนี่คือคีย์เวิร์ดหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะมาจากพรรคการเมืองไหนเนี่ยกระทรวงเกษตรเลยกลายเป็นสิ่งที่เขาแย่งชิงกันเยอะมากพอมองเห็นภาพออกหรือยังประชาธิปัตย์บอกทำอะไรประชาธิปัตย์บอกว่าทำประกันราคาครับประชาธิปัตย์บอกทำประกันราคาไปกันที่ภูมิใจไทยแบ่งเปอร์เซ็นต์การค้าข้าว7-3-3ถ้าผมเดี๋ยวกันจำตัวเลขไม่ได้แต่เอาเป็นว่าแบ่งให้เกษตรกรภาครัฐและก็ภาคเอกชนแบ่งกำไรกันนี่คือนโยบายของทางภูมิใจไทยพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ก็ดูแลเรื่องของการยกระดับราคารวมถึงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่ดินสปก.สามารถเปลี่ยนมือได้อันเนี้ยที่ดินทองคำนะเนี่ยเขาต้องการผลักดันอันนี้ส่วนอีกหนึ่งก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาอันนี้ก็มีเกษตรของเขาเนี่ยฮะมันเลยมี4พรรคการเมืองที่มารุมกระทุ้มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะไปดูแลอย่างน้อยๆเนี่ยกว่า20ล้านคนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรประชากรกว่า1ใน3ของประเทศของประชากรเนี่ยคือคอนเซปต์เนี่ยคือนี่คือจุดนึงที่จูงใจหรือว่าบรรดาพรรคการเมืองรุมแย่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมทวนนิดเดียวจำได้ไหมว่าคนแรกๆที่จับจองมาคือใครคนแรกๆที่จับจองมาตั้งแต่นู่นแล้วครับแกนนำกลุ่มสามมิตรคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยากจะทำโคล้านตัวจะสานต่อเมื่อช่วง10ปีที่แล้วจำได้ไหมฮะพอคุณสมศักดิ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการแย่งกันเอาปรับเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปัตย์จองพอจองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโยกไปโยกมาดูนะนี่คนนั้นอยากได้คนนี้อยากได้มันเลยเป็นเหตุผลนึงที่ทุกพรรคมารวมอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยมีรัฐบีช่วยถึงขนาดนี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมี4คนจาก4พรรคการเมืองแต่เรื่องนี้ปัญหามันไม่จบแค่นี้เพราะว่าเมื่อ4คนแบบนี้ของกระทรวงเกษตรนะครับผมไล่เรียงต่อภาพรวมเนี่ยอยากจะดูแลแล้วเพื่อได้คะแนนเสียงโดยเฉพาะเลยจากพี่น้องเกษตรกรดูแลต้องดูแลหลายอย่างข้าวเสร็จปาล์มอ้อยและยางพารา4ชนิดหลักข้าวปาล์มอ้อยยางพาราถ้าใครทำขึ้นได้บิงโกคะแนนเสียงอื้ออึงแน่นอนนี่คือ4ชนิดหลักแบบนี้จริงๆมีอีกนะครับมันสำปะหลังด้วยนะมันด้วยยังไม่จบตรงนี้และคำถามที่หลายคนก็คิดนึกในใจว่าเฮ้ยแล้ว4คนเนี้ยจะแบ่งงานกันยังไงแล้วรัฐมีช่วย3คนเนี่ยคนไหนจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3จะเป็นรัฐมีช่วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เขาดูจากอะไรในกระทรวงเกษตรครับมีจุดที่น่าสนใจที่ผมอยากเล่าต่อตรงที่ว่างบประมาณกว่า 180,000 ล้านเนี่ยมันมีการแยกออกเป็นกรมทั้งหมดกรมนะฮะระดับกรมนะ15 กรมด้วยกัน15กรมบวกกับ3รัฐวิสาหกิจ3หรือ4รัฐวิสาหกิจนี่แหละแล้วก็บวกกับองค์การมหาชนประมาณ3หรือ4อันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณนี้องค์การมหาชนไม่ใช่บริษัทมหาชนนะฮะไม่ใช่บริษัทมหาชนที่แบบเข้าตลาดหุ้นนะองค์การมหาชนจะอยู่ตรงกลางระหว่างหน่วยงานราชการแท้ๆกับรัฐวิสาหกิจคือองค์การมหาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นหน่วยงานเฉพาะเกิดขึ้นตามกฎหมายเกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาออกจัดตั้งมาในภารกิจพิเศษโดยเฉพาะที่เอกชนเขาไม่อยากทำกันแต่รัฐลงให้รัฐลงทุนให้และทำให้ผมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยเป็นองค์การมหาชนนะเกิดขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยนะครับภารกิจหลักของเขาคือศึกษาวิจัยสอนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนี่หลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังมันเป็นความพิเศษของหน่วยงานตรงนี้นะครับ
ทีนี้กลับมาที่กระทรวงเกษตรมันมีกระทรวงเกษตรมันมี15กรมมันมี3รัฐวิสาหกิจ3 4รัฐวิสาหกิจกับ3 4องค์การมหาชนผมโฟกัสไปที่ตัวกรมกันแล้วกันว่านอกเหนือจากที่เขาอยากดูแลคนเกษตรกรกว่า20ล้านคนเนี่ยเขาดูอะไรครับเขาก็ต้องกลับมาดูงบประมาณในแต่ละกรมให้เดาครับว่า15กรมของกระทรวงเกษตรเนี่ยกรมไหนงบประมาณมากสุดแล้วดูเหมือนว่าจะสำคัญมากที่สุดให้เดาเดากันออกไหมบอกเลยก็ได้ว่าอันดับ1กรมอะไรครับชนละประทานนี่คือกรมชนละประทานคือกรมหลักอันดับต้นๆงบประมาณสูงที่สุดถ้าคิดจากงบประมาณคือกรมอันดับที่1เลยงบประมาณของกรมชนละประทานนะครับกว่า 65,643 ล้านบาทเนี่ยคือกรมชลประทานถามว่าสำคัญยังไงโอ้โหแม่น้ำทุกสิ่งอย่างสายน้ำทุกสิ่งอย่างชลโครงการชลประทานทุกสิ่งอย่างที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยกรมนี้จึงงบประมาณสูงที่สุดแล้วถ้าจำได้ที่ผ่านมาในรัฐบาลปกติหลายรัฐบาลพรรคชาติไทยพัฒนามักจะจองกรมนี้ในการแบ่งงานซึ่งกันและกันของแต่ละของในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกรมชลประทานแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้แบ่งงานกันนะครับอันนี้คือกรมชลประทานพูดง่ายๆคือว่าเดี๋ยวเขาจะจัดเกรดว่ารัฐมนตรีนอกเหนือจากรัฐมนตรีหลักแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยแต่ละท่านเนี่ยที่เขาจะได้รับมอบหมายภารกิจดูกรมกองหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะจัดเกรดถูกจัดเกรดโดยอัตโนมัติว่าเขาคุมกรมระดับเกรด A B หรือว่า C มันจะมีระดับเกรด A เนี่ยคือกรมชลประทานงบประมาณสูงเห็นไหมและเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่ามันมีพืชหลักๆอยู่ข้าวปาล์มอ้อยมันสำปะหลังยางพาราอีกหน่วยงานนึงจำอันนี้ได้ไหมกยท.อ่ะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเกรด A คือเข้าไปปุ๊บเพื่อเข้าไปเป็นบอร์ดหรือแต่งตั้งคนไปเป็นบอร์ดก็ตามทีเพื่อมุ่งหวังให้ราคานั้นสูงมากขึ้นอันนี้อีก1อันอีกอันนึงฮะกรมการข้าวเห็นไหมกรมการข้าวหรือกรมที่ดินนี่ดูแลเรื่องที่ดงที่ดินต่างๆเห็นยังครับมีทั้งที่ดินมีทั้งข้าวมีทั้งยางมีอะไรอีกบ้างกรมประมงก็โอเคเนี่ยผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดเกรดกันอีกรอบนึงนอกเหนือจากการดูแลคนทั้งหมดเกษตรกรทั้งหมดประมาณ20ล้านคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดเกรดกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งมอบงานไปดูกรมกองไหนอย่างไรซึ่งเท่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆคงเห็นภาพว่าพืชเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทั้งข้าวมันปาล์มอ้อยยางพาราเนี่ยนะฮะเนี่ยใครที่อยากพูดตรงๆใครที่อยากจะเอาชนะใจพี่น้องเกษตรกรใครที่อยากจะได้คะแนนเสียงในครั้งต่อไปใครที่อยากจะผูกพันในระยะยาวแล้วเช่นอยากจะฟื้นกลับมาแน่ๆบางพรรคการเมืองใหญ่ๆอยากจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องทำเรื่องนั้นแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนั้นรับผิดชอบกรมกองนั้นๆเนี่ยเพื่อไปทำเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างเช่นกรมการข้าวกรมที่ดินทำเรื่องที่ดินสปก.กยท.การยางแห่งประเทศไทยเห็นไหมฮะกรมชลประทานเนี่ยมันหนีไม่พ้นแบบนี้นี่คือหนึ่งเหตุผลแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับขั้นตอนคือต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นนะครับก็จะเข้าประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่23และ24กรกฎาคมอีกคืออีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยระหว่างนั้นแหละเขาก็จะเนี่ยแบ่งหน้าที่กันแล้วว่าโอเคคุณมีรัฐมนตรีช่วย3คนใช่ไหมปั๊บ1 2 3 4 1 2 3 4รัฐมนตรี1คน2ปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะโอเคคุณแรกอ่ะคุณมานัญญาคุณจะไปดูกรมอะไรอ้าวคุณผ่าร้อยเอกธรรมนัสจะดูแลกรมกองอะไรกรมที่ดินไหมหรือจะเป็นคุณประพัฒน์โพธิสุธนดูอะไรผมเดาว่ากรมชลประทานผมเดานะประชาธิปัตย์น่าจะจองไปทางพวกทางคงอยากทำข้าวประกันราคาคงอยากทำยางประมาณนี้นะฮะทีนี้ต้องดูว่าจะมีรัฐมนตรีช่วย1คนนี่แหละที่ได้กรมกองระดับ
งบต่ำๆและดูเหมือนไม่ค่อยมีผลมากนักอันนี้คืออันนี้ว่ากันตามภารกิจนะฮะเช่นกรมปศุสัตว์อย่างเงี้ยน่าน้อยใจแทนไหมกรมปศุสัตว์อย่างเงี้ยกรมตรวจบัญชีกรมตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยบัญชีและสหกรณ์อย่างเงี้ยเนี่ยกรมแบบเนี้ยซึ่งเอากันตรงๆว่ากันตรงๆก็คือว่ามักจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญเพราะว่าเล็งเห็นไม่ถึงถึงผลประโยชน์ของของความถูกใจหรือว่าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและนำไปสู่ความถูกใจเพื่อที่จะกลับมาเลือกอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันนี้ว่ากันตรงๆคือระดับของกระทรวงนอกเหนือจากระดับเกรด A B C ของกระทรวงแล้วเนี่ยระดับกรมกองและหน่วยงานในกระทรวงนั้นมันก็มีจัดเกรด A B C อีกแม้จะมีรัฐมนตรี4คนด้วยกันก็ตามทีแต่จะต้องมีสัก 2-3 คนหรือไม่ก็คนหนึ่งที่ค่อนข้างอกหักไปรับผิดชอบในกรมกองที่มันไม่ค่อยตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นชัดๆเลยกรมตรวจสอบบัญชีและสหกรณ์เนี่ยนะฮะไปดูเรื่องการไปดูเรื่องบัญชีเรื่องสหกรณ์ที่เขาจะตั้งขึ้นมาด้วยนี่เนี่ยคือมันไม่ตรงเป้ากับเกษตรกรที่เขาจะอยากได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องราคาพืชผลสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นใครได้คุมกรมกองหน่วยงานกรมกองหรือกระทั่งหน่วยงานพิเศษหรือการยางแห่งประเทศไทยแบบนี้ก็จะสุขสมหวังต่อไปเนี่ยแหละครับมันเป็นแบบนี้กระทรวงเกษตรรอบนี้เขาถึงต้องทำและต้องไปช่วยมาถึงเพราะมาถึง3คนในการรวมทีมอีก1เป็น4เพราะไม่อยากตกขบวนและที่สำคัญผมเล่าแบบนี้ว่าถ้าไปเปิดดู GDPย้อนกลับไป2ปีก็แล้วกันนะฮะไปค้นมาได้2ปีเนี่ย GDP ของไทยประมาณ16ล้านล้านนะฮะ GDP ไทยเนี่ยประมาณ16ล้านล้านคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอะนะมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศเนี่ย GDP ที่เขาเรียกติดปากเนี่ย16ล้านล้านนะครับเชื่อไหมว่าเป็นภาคเกษตรกรรมกว่า2ล้านล้านเนี่ยภาคเกษตร2ล้านล้านมันเลยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากค่อนข้างสูงแล้วก็นำมาสู่การแย่งชิงในศึกแย่งชิงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองผมสรุปสั้นๆเหตุผลก็คือ 1. ดูแลเกษตรกร20ล้านคนเพื่อที่จะเขียนเป็นชาร์ตแบบนี้นะเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยแหละราคาตกต่ำแล้วนำไปสู่อะไรฮะความนิยมได้ฐานเสียงเพื่ออะไรเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็กลับมาสู่อันแรกอีกเลือกอีกก็อยากได้กระทรวงเกษตรอีกวงจรก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละครับคือเหตุผลแล้วเดี๋ยวดูการจัดเกรดระดับรัฐบาลช่วยนะครับระดับ A B C ในกรมกองอย่างที่ผมบอกเนี่ยน่าจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวดูด้วยนะว่าปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าการประสานนโยบายกันระหว่างพรรคร่วม4พรรคนะฮะ4คนจาก4พรรคเนี่ยมันจะผมจะพึกนึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันคงต้องมีนโยบายหลักอะแล้วต้องมีนโยบายของพรรคอื่นเสริมเข้าไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจุดไหนจะยอมรับกันได้หรือไม่ได้เพราะมันก็ค่อนข้างแตกต่างบางอันมีจุดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะแตกต่างเช่นสมมติเนี่ยประชาธิปัตย์เสนอประกันราคาเนี่ยนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าพลังประชารัฐเสนอว่าจะเพิ่มราคาอย่างเงี้ยอันเนี้ยในเวมันก็ค่อนข้างต่างกันในตัวอยู่แล้วเป็นต้นนะครับเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่านี่แหละคือ 3-4 เหตุผลที่ทำไมกระทรวงเกษตรเขาถึงแย่งกันนักทำไมถึงอยากได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันนักก็มีเหตุผลอยู่ 3-4 อย่างแบบนี้นะครับเล่าสู่กันฟังเอาพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็วันอาทิตย์ผมจะเตรียมเรื่องนี้เล่านิดเดียวณวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆเคยไปอาคารรัฐเคยไปรัฐสภาที่เดิมไหมที่ถนนอู่ทองในเดี๋ยววันอาทิตย์ผมจะเล่าไม่อาทิตย์ก็จันทร์นะผมจะเล่าหัวข้อเรื่องมหากาพย์การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แบบนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ไหนจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ปี2535ในความต้นคิดจะย้ายอาคารรัฐสภาจากถนนอู่ทองในไปหลายที่เลยไปทุ่งรังสิตไปปากเกร็ดไปศูนย์ราชการไปนครนายกหรือกระทั่งล่าสุดก็คือไปที่เกียรติกายแล้วมันต่อสัญญาไปทั้งหมดกี่ครั้งอย่างไรมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ขุดดินไปส่งใครส่งมอบพื้นที่ไม่ได้จับกลายเป็นเสียค่าโง่อะไรอีกต่อไปไหมหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเชิงลึกทั้งหมดเลยแต่แบบปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงเป็นที่ทำงานอันที่รักแม้วันนี้จะออกมาได้5ปีแล้วแต่ก็รักแล้วก็เป็นที่ทำงานที่ต้องเข้าไปทำข่าวอยู่เสมอด้วยและบางช่วงบางตอนก็เห็นมาตลอดด้วยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับความสำคัญของมหากาพย์การก่อสร้างรัฐสภาใหม่โอเคนี่คือความสำคัญทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณน้ำฝนบอกว่าแล้วจะซักกันแล้วจะขัดกันเองไหมมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยเมื่อวานสิบอกว่าเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยไม่ว่าจะไงเนี่ยคุณจะต้องไปทำนโยบายประกันราคาให้ได้ซัดเปรี้ยงไปแบบนั้นเลยซึ่งมันก็ต้องไปดูว่าอีแล้วอีสามท่านเขาทำอะไรกันหมายถึงว่ามันจะสวมกันได้ไหมหรือมันมีอะไรที่เหลื่อมกันออกมาแบบนี้นะครับขอบคุณน้องเกมมากนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่มาตินมากๆนะครับคุณก้อยด้วยนะครับสวัสดีคุณก้อยครับสวัสดีคุณวันดีนะครับบ้านจิรพรนะครับสวัสดีโอ๊ตด้วยนะครับโอ๊ตสวัสดีเพื่อนโอ๊ตเป็นเพื่อนผมอยู่ที่สภาสวัสดีพี่สุพลนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวไอคลิปนี้ผมก็จะนำไปอัพลิงก์อยู่ในที่เว็บไซต์ YouTube นะครับ YouTube Channel เหมือนเดิมนะครับก็คือเว็บYouTube แล้วก็เสิร์ชไปเอกรัฐเคียนนุชเหมือนกันเลยนะครับฝาก Subscribe ได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครติดตามกันแบบนี้เนี่ยก็ฝากกด See First ไว้ก็ได้ถ้าเจอกันแบบเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับไม่เว้นเลยประมาณช่วง 20:30 นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยคือจริงๆตอนแรกอยากจะหาแขกรับเชิญแต่หาค่อนข้างยากเวลาค่อนข้างน้อยแต่ถ้าครั้งไหนได้อย่างที่เคยเป็นมาก็จะคุยกันแน่ๆนะครับจะคุยกันแบบนี้วันนี้ไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่าคงได้รับสาระประโยชน์กันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ